ไม่ว่ายังไงเอ้ยไม่ว่ายังไงจะต้องขายนี่ให้ได้มารีบลงมารีบลงมาสิมากินไอ้นี่หน่อยว้า Resident Evil 4คนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับก็ต่อจากภาคที่แล้วที่แอสลีย์ถูกจับตัวไปแล้วซึ่งเราต้องกลับไปช่วยเขาและก็ผมรู้สึกกังวลมากเลยเพราะว่าศัตรูที่จับแอสลีย์ไปเป็นตัวที่เมื่อก่อนมันภาคเก่าอ่ะมันสู้ยากมากเลยแล้วผมก็ไม่ชนะด้วยผมเลยหนี แต่ภาคนี้คิดอยู่เหมือนกันนะว่าน่าจะชนะได้เพราะผมก็มีของดีติดตัวอยู่เหมือนกันนะแต่ก่อนหน้านั้นเลยผมมีสิ่งที่ต้องไปทำก่อนอย่างแรกเลยผมจะเอาช็อกกันเก่าไปขายเพราะมันมีช็อกกันใหม่มาแล้วและในช่วงนอกรอบผมแอบไปฟาร์มพวกไอเทมในด่านเก่าๆซึ่งมันก็คือไอเทมที่ผมเก็บยันเก็บไม่ครบที่อยู่ในด่านนี้แหละนะก็ได้ทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้มาขายด้วยแล้วก็ไอ้พวกเจมเนี่ยผมอาจจะเก็บไว้ก่อนเพราะจริงๆอ่ะผมเอามาใส่อันนี้เพื่อขายได้เลยนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าอนาคตผมจะเจอของดีอื่นๆอีกไหมเพราะฉะนั้นผมเก็บไว้แล้วรอขายทีเดียวก่อนแล้วก็อยู่ไหนนะผมว่าคอสโบนี้เรายังควรเก็บไหมนะผมไม่มั่นใจเลยเรื่องคอสโบเนี่ยผมยังควรเก็บมันไว้อยู่อีกไหมนะคือไม่ได้ใช้เลยอ่ะจริงนะหลังๆไม่ได้ใช้เลยแต่ขายไปก็ถูกมากเลยนะ 5,000 เองโอเคผมขาย3อย่างนี้แล้วก็ขายช็อกกันโอ้โหแล้วเราก็มีเงินอยู่ทั้งหมด 100,000 เอามาซื้อช็อกกันใหม่ยิงให้ปลิวไปเลยด้วยความไวสูงมันเป็นช็อกกันที่แลนดีดมันแรงมากเลยนะในภาคเก่าแล้วก็ดาเมจแรงด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะเราซื้ออันนี้ไปด้วยมีประโยชน์มากผมอัพดาเมจปืนยิงช้างก่อนแล้วก็ช็อกกันเดินเหลือช่องใส่กระสุนเนอะยังดีนะที่ผมแบบจัดการกระสุนในช็อกกันเก่าไปหมดละเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาละจริงๆอ่ะเดี๋ยวขายเสร็จโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะช็อกกันใหม่มันดีตรงที่ขนาดมันเล็กลงด้วยเลยทำให้เรามีช่องสล็อตใส่ของเพิ่มแล้วก็จริงๆมันยังมีของอีกชิ้นนึงที่ผมยังไม่ได้เก็บในด่านนี้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเก็บโชว์กันตรงนี้สาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปเก็บมาก่อนเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของขายผมก็เลยจะไปเก็บมันในคลิปนี้ซะเลยเพื่อให้คนที่อยากจะได้เนี่ยไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนเนอะโอเคก็ขอตัดฉากมาที่ห้องสมุดนี้ที่มันมีอัศวิน2ตัวที่ตอนเราเล่นแอสลี่เราแบบวนไปวนมาอยู่นานมากนี่ไอทางขึ้นข้างบนตรงนี้ที่เราไปเก็บกุญแจมันจะมีช่องใส่ตรงนี้อยู่ผมก็งงอยู่ว่าไอเจ้ากุญแจลูกบิดอันเนี้ยมันจะใช้ไม่หมดสักทีอันนี้อาจจะใช้หมดแล้วก็ได้มั้งไม่รู้สิยังไงก็จนกว่ามันจะขึ้นให้ขายอ่ะก็เก็บไปยาวๆแล้วนะมันมีคีย์ไอเทมแล้วพอใส่ไปปุ๊บก็จะได้นี่ CQBR Assault Rifle แต่ว่าช่องเต็มแต่ไม่ต้องไปห่วงไปเพราะว่าผมจะใช้วิธีการที่น้องคนนึงได้บอกเอาไว้ว่าเราสามารถกดคลิกขวาใส่ปืนที่มีอยู่ในกระเป๋าตอนเนี้ยให้มันเข้าไปอยู่ในคลังได้เลยคือมันจะกดเหมือนเอาออกอะแต่ว่ามันไม่ได้ทิ้งแต่มันเข้าสโตร์นี่ไงปุ่มนี้เลยทีนี้เราก็จะได้เก็บ Assault Rifle มาใส่ไว้ในตัวได้ผมจะลองเอาไปใช้ดูก่อนดีไหมนะมันน่าจะใช้กระสุน SMG ป่ะเพราะว่าเป็นปืนกลนี่นะน่าจะใช้ SMG เนาะก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูซึ่งดาเมจแน่นอนว่าแรงกว่า SMG อยู่แล้วแต่เดี๋ยวไปเช็คดูอีกทีว่าเรื่องค่ามาตรฐานอื่นๆมันดีกว่าไหมแบบไปดูแบบเปรียบเทียบเลยดูจากตรงนี้แล้วมันดูไม่รู้เรื่องแถมเราดู SMG ของตัวเองตอนนี้มันเป็นค่าหลังจากอัปเกรดสูงสุดด้วยเอาล่ะเอากลับมาเทียบกันแบบเห็นชัดๆเลยกับค่ามาตรฐานเริ่มต้นด้วย
TMP จะแพ้ Assault Rifle อยู่2ค่าก็คือความแม่นยำแล้วก็ Power แต่ว่าเลื่อนจำนวนกระสุนกับ Reload น่ะเร็วกว่าแต่ Rate Fire น่ะเท่ากันผมอาจจะใช้ไปเทสทั้ง2กระบอกเลยละกันเนอะก็ถ้าหากว่าไอ้ Assault Rifle มันดีกว่าจริงผมก็จะใช้กระสุนของ TMP ให้มันหมดจะเราจะได้เอา TMP ไปขายแล้วก็ใช้ Assault Rifle กันยาวๆเนอะคือไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้ต้องใช้สไนเปอร์หนักขนาดไหนด้วยแฮะยังไงก็ตามก็คิดว่าน่าจะพอไปไหวอยู่มั้งคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องใช้สไนเปอร์เร็วๆนี้คิดว่าอาจจะนะยังไงก็ถ้ามันจำเป็นต้องใช้สไนเปอร์จริงๆเดี๋ยวผมลองเทสอะไรนิดหน่อยนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกไอ้นี่มันคอมไบน์ได้โอเคก็ในจังหวะที่ต้องใช้สไนเปอร์อย่างน้อยไอ้ปืน Assault Rifle เนี่ยก็น่าจะยิงแทนสไนได้นิดนึงหรือจะเป็นปืนกลแต่มันก็ใส่สโคปได้อย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่าวางแผนอยู่นานกว่าจะได้ไปลุยเก็บพร้อมหมดแล้วแหละน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะอะไรอ่ะก้อนเห็ดเหรอเอด้าบอกว่าให้เราไปที่ห้องบัลลังก์เพื่อช่วยแอสลีย์ใช่มั้ยห้องบัลลังก์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ตัวนี้โอ้ยโอ้ยเจอมันแล้วเหรอไปตายซะจะปีศาจโอ้โหเดี๋ยวนะมันนั่นไงมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันลบมาอยู่ตรงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวที่เดินมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรกลัวอดของเพราะพวกนี้มันดรอปของดีมากโอ้ยแต่ก็น่ารำคาญมากด้วยเช่นกันไอ้บ้าเอ้ยถีบไปด้วยตีนะโอ้ยจะคุ้มไหมเนี่ยโอ้ยเอาปืนกลมาดีแล้วบ้าเอ้ยเดี๋ยวมาเจอเจ้าตัวแบบนี้ซะแล้วแฮะมันดีตรงที่มันดรอปของเยอะแหละแต่ว่าไม่เดี๋ยวต้องบอกว่ามันดรอปของที่ดีที่ราคาแพงมากด้วยในภาคเก่าๆอ่ะมันดรอปเพชรเยอะมากเลยนะไอตัวเนี้ยเป็นตัวฟาร์มตังเลยแต่มันน่ารำคาญเนี่ยแหละมันอยู่กันเป็นฝูงเลยเวอร์ชันไม่บินได้เวอร์ชันบินไม่ได้อ่ะมันอึดนิดนึงด้วยแล้วก็ล่องหนได้ด้วยผมจำได้เลยคิดว่ารอบนี้น่าจะต้องเจอมันเป็นฝูงอีกไหมนะคือถ้ามันมาเยอะมันก็ลำบากนะเพราะว่ามันมาทีก็ 4-5 ตัวพร้อมกันน่ะถ้าไม่ใช้ปืนกลยิงก็ฆ่ามันได้ลำบากมากแต่ผมมีกระสุนอยู่นิดหน่อยเองไหนบันทึกเขียนอะไรพงศาวดารแห่งการแสวงหาบทที่1กรกฎาคม2ปีตั้งแต่ฉันเริ่มตื่นขึ้นมาสเตอร์ลาโมได้บอกว่าภารกิจของฉันคือการแสวงหาแก่งแท้ที่จะพัฒนาร่างกายมนุษย์ให้เหนือยิ่งกว่าและสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าฉันจึงอุทิศชีวิตของตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่นายท่านสั่งไว้มกราคมสิ้นปีตั้งแต่ที่ฉันตื่นรู้ความพยายามของฉันในการถ่ายขอนสีดำเข้าสู่ร่างกายประสบความสำเร็จมดลูกเป็นกุญแจสำคัญจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและปรับตัวได้สูงมกราคม6ปีตั้งแต่ที่ฉันตื่นรู้ฉันตั้งชื่อตัวอ่อนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นซึ่งอยู่ในครรภ์ของผู้ที่ถูกเลือกว่า U2 ตามชื่อของฉันเองพวกเขาจะถือชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของนามสกุลของฉันราวกับว่าฉันสร้างสรรค์พวกเขาด้วยเลือดเนื้อของฉันเองตอนนี้ U2 มีขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์ที่โตเต็มวัยแล้วและพวกมันจะค้นหาอาหารและขยายพันธุ์ต่อไปฉันสร้างสายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จนายท่านลาโมนรับรู้ความพยายามของฉันและอวยพรให้กับฉันด้วยคำชมของเขาเขาพาไปที่ U2 โดยเรียกพวกเขาว่าโนเวนโดสซึ่งแปลว่าสินเล้ลับฉันได้รับแจ้งว่าท่านลอร์ดเซตเลอร์ผู้บริสุทธิ์ของเขาเองก็พอใจในผลงานของฉันเช่นกันฉันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนักอะไรเช่นนี้ฉันแทบไม่เห็นปลายทางของปลายปากกาที่ฉันได้เขียนลนบนแม่น้ำแห่งความปิติยินดีนี้เลยอ๋อแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าไอ้เจ้าแมลงพวกนั้นมันเกิดมาจากไหนโหนี่น่าจะเป็นบันทึกของไอ้เจ้าตัวที่มันแบกแอสลี่ไปแน่ๆเลยถ้าพูดถึงใครที่
หรือตัวอะไรที่มันนับถือเจ้าซาราซ่ามากที่สุดก็น่าจะเป็น1ใน2นั่นแหละนะแสดงว่าไอ้เจ้า2ตัวนั้นโอ้โหมันทำอะไรมันเคยเป็นคนมาก่อนแต่มันทำอะไรสักอย่างกับตัวเองเพื่อให้กลายเป็นมือขวาที่แข็งแกร่งของซาราซ่านะลงทุนเกินแล้วมันก็มาจนได้อยู่ก็เป็นฝูงเลยกี่ตัว3ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่รังมันใช่มั้ยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ในภาคเก่ามันมีจุดหนึ่งที่มีรังอยู่ตรงกลางด้วยนะแต่ตรงนี้มันดูคล้ายๆอยู่แต่มันไม่ใช่มันเป็นชานาเลียไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นห้องเต้นรำอ่ะป่าเอ้ยถอยไปไกลๆเลยพุทธตัวประหลาดโอ้ยโอ้ยจดจะชกกันใหม่ไปกินดอกของดีแต่ก็เจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยโอ้โหมา2เดี๋ยวไม่ใช่ระเบิดโอเคตายตัวบินอยู่ไม่ตายหรอกแกนี่แหละโอ้ยเฮ้ยเคาน์เตอร์มาแรงนี่ด้วยสุดยอดเลยดีออสหมดกันเนี่ยตังตังกระสุนใช่ไหมไม่ใช่อะตังเพลงยังไม่เงียบนะโอ้ยเดี๋ยวจะเตะของแล้วคือฉันต้องไปไหนเนี่ยแหละคือยันได้ยินเสียงมันอยู่เลยอ่ะตอนมันมาแล้วมาตายไปเงินจะว่ายสไปร์ว้ายหัวข้างหลังก็มาไม่ดีนะโอ้โหปีนขึ้นข้างบนก่อนไอ้นี่รู้ทันรู้ไหมตกไปตายเหรอลอนแอสเซลแล้วลอนแอสเซลไรเฟิลมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแอสเซลไรเฟิลโอ๊ตตุ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 แอสเซลไรเฟิลใช้กระสุนอะไรอ่ะเดี๋ยวใช้กระสุนข้างในเหรอไม่สิมันก็ยิงรัวนะมันน่าจะกระสุนปืนกลนะแต่ทำไมแมกกาซีนไม่มีเลยแท้ๆที่อันนี้ก็มีอยู่ตั้ง30ยังไงกันเลยเนี่ยนี่คันโยกของประตูตรงอ๋อประตูตรงด้านซ้ายเราเลยโอ้ยหน้ามืดหน้ามืดกินปลาเลยดีกว่าเราได้สมุนไพรมาด้วยเดี๋ยวเอาสมุนไพรมาไว้ตรงนี้ขยับนี่มาไว้นี่ขยับมาชิดๆกันหน่อยยังมียาอีกกระป๋องนึงไว้นี่อันนี้ไอ้นี่หมุนนี้โอเคจะว่าไปเรามีกระสุนเพิ่มแล้วนี่หว่าเราคราฟอะไรได้บ้างเราคราฟระเบิดแฟลชไม่อะระเบิดแฟลชเยอะแล้วระเบิดใหญ่เลยไหมระเบิดใหญ่ไปเลยเออโอเคเหลือ4รอได้เศษเหล็กเพิ่มโอ้มีของให้เก็บด้วยตรงนี้เดี๋ยวจะมาชิวเก็บของอีกนะเราเนี่ยต้องไปฝั่งนั้นเหรอโอเค
โอ้ยคุณพ่อค้าใช่ไหมเปิดไม่ได้เหมือนจะเป็นช็อตคัทไหมจะมีตัวบนหัวเราไม่ได้ก็ไม่มีหรอกมันอยู่ตรงนี้แหละโอ๊ยมี2นัดตายฮะไม่รู้เพราะว่าปืนพกผมมันแรงเองหรือพวกนี้มันตายง่ายอยู่แล้วรอบนี้กระสุนสไนฮะใช้กระสุนสไนจริงด้วยอุ้ยมันใช้กระสุนสไนปืนไรเฟิลใช้กระสุนสไนโอ้โหกันสไนดีกว่าเย้ยมาอย่ามันจับแกไม่ตายหรอกนี่นะไอ้เลยไปอยู่ตกหน้าผาไปบ้าเอ้ยปืนไรเฟิลใช้กระสุนทนายแบบนี้ไม่คุ้มละผมว่าผมใช้ assault rifle ไม่ใช่เดี๋ยวผมใช้ SMG ต่อไปนั่นแหละดีละแล้วก็เดี๋ยวไปเอาสไนคืนดีกว่าส่วนปืนนี้เดี๋ยวใช้กระสุนให้หมดแล้วก็ขายไปเลยแล้วก็ผมเอาสโคปออกด้วยใช้ยากสมัตเลสติดสโคปให้กับปืนไรเฟิลเนี่ยมาถูกทางบัดนี้ผมเนี่ยไม่ใช่นี่กลับทางเดิมตรงนั้นเราไปแล้วเราต้องหานี่ไงบันไดนี้มันมีเสียงตัวบินๆอยู่ป่ะเนี่ยไอ้พวกตัวแอบพื้นน่ะไม่เข้าเท่าไหร่หรอกมั้งตัวบินๆเนี่ยสิงงอยู่ไหนคนมันก็ไม่รู้นั่นไงตรงนี้มีไหม Keep coming. โอ้ยเฮ้ยมันมึนนานด้วยนะมันงงอะไรอยู่โอ้ยงงอะไรงงอะไรก็ไม่รู้โอ้เรียกโอเคโอเคไปกลับไปหาอ๋อเสียงดับแล้วด้วยเยี่ยมหรืออะไรจะได้ฟาร์มให้ครบเวย์ก็โอ้สมุนไพรแดงไม่ใช่แกไอ้ปืนบ้าเดี๋ยวไปขายเลยอ่ะผมไม่อยากใช้กระสุนสไนเปอร์ไปกับไรเฟิลถ้ามันใช้กระสุน SMG ยังพอว่าไม่ใช่อ่ะผมนึกว่ามันใช้กระสุน SMG เพราะมันเป็นปืนกลที่ไหนได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาแย่งสไนกันซะงั้นเราคราฟกระสุนช็อกกันต้องขาดอีก2งั้นไว้ที่หลังรอไปก่อนอ๋อนี่ไงได้ครบเลยกระสุนช็อกกันโอเคได้เวลาหาของปืนไหนใช้รีโหลดไปเลยแล้วก็ปืนนี้ผมเอามันออกจัดสล็อตไปก่อนได้ไหมไม่สินี่ไงกดให้มันเข้าคลังไปเลยจะได้ไม่ต้องเผลอมาใช้เราเก็บทุกอย่างครบแล้วเนาะหรือเปล่าผมรู้สึกว่ายังมีอะไรที่เราลืมที่เรายังเก็บไม่ครบอยู่เลยโอเคผมว่าผมเก็บของครบแล้วแต่ผมขอช็อตคัทใช่ไหมช็อตคัทกลับไปหาผมต้องไปขายไรเฟิลก่อนเพราะผมไม่ได้ใช้ Welcome
Well then, what can I do you? ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขายอันนี้ด้วยเลยอ๋อเราได้เจมสีฟ้ามาเพิ่มเยอะเลยสีแดงก็ด้วยแต่สีเหลืองมีอันเดียวงั้นเดี๋ยวน่าจะสุนทรีอะไรเนี่ยลูกจู่ๆมาร้องเพลงให้ฟังเฉยเลยยังงงเลยใส่สีฟ้าเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวสิเราต้องใส่สีถ้าเป็น2อันเราต้องใส่สีเดียวกัน2อันมันจะได้คูณ 1.2 เออเกือบลืมไปละต้องใส่3อันถึงจะได้แพงขึ้นใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดโอเคขายอันนี้ขายอันนี้แล้วก็นี่เลยเอาไปขายซะไม่ได้ใช้สุดท้ายผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าผมจะได้ใช้คอสโบนนะคอสโบนอีกไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ๋อใช่ผมได้อันนี้มา2ขายไปสักอัน Thank you โอเคเราไม่มีอะไรให้ซื้อจากตรงนี้เพิ่ม Black Tail ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันดีกว่า มันดีกว่าปืน Red 9หรือเปล่าเพราะ Red 9เนี่ยตอนนี้ประสิทธิภาพมันสูงมาก Red 9มันแพ้3อย่างแต่3อย่างนี้มันยอมรับได้อะเพราะว่าผมเน้นดาเมจมากกว่าหรือยังไงดีอะเพราะว่าจากที่ดูนะ Black Tail อ่ะนอกจากมันจะใช้เนื้อที่น้อยกว่าแล้วมันยังมีเรทไฟที่สูงกว่าด้วยแถมดาเมจมันห่างกันแค่1เองนะเอ้ยมันห่างกันแค่ 0.10 เองเออห่างกันปิ๊ดหันกันนิดเดียวเองเดี๋ยวลองไปต่อกับเรดนายอีกสักหน่อยละกันเดี๋ยวถ้าช่วงไหนที่กระสุนในปืนมันหมดแล้วผมค่อยขายละกันเนอะเพราะเอาตามจริงผมเป็นพวกสายชอบเน้นอาวุธแบบเร็วๆมากกว่าถึงแม้จะชอบดาเมจแรงๆแต่ถ้ามันรีโหลดช้าผมก็ไปไม่ไหวเหมือนกันส่วนเรื่องยานี่เดี๋ยวเอาไว้ยาใกล้หมดแล้วค่อยซื้อมาซ่อมมีดก่อนเพิ่มความทนทานด้วยแล้วก็เหลือตังค์15,000โอ้ยแมวเป็นอะไรกันเนี่ยเพิ่มเรทไฟดีไหมนะเรทไฟช็อตกันหรือเอาไงดีเรทไฟช็อตกันแหละเอาล่ะจัดของเสร็จก็ไปกันต่อเลยไม่ใช่ว่ามันมีกลับมาเกิดใหม่นะไม่เอาแล้วเฟ้ยจริงๆก็อยากได้จริงๆก็อยากเจอพวกตัวเกิดใหม่ไปกันนะอย่างที่บอกมันดรอปของดีมากเลยอีกแล้วเหรอโอ้มิสเตอร์แคนาดีนี่คุณไม่ใช่อัศวินแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงขนคุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากมากผมต้องบอกว่าเธอน่ะได้สร้างปัญหาให้กับเราเอามากๆด้วยใช่ต้องอย่างนั้นแหละแอสลีย์เอาคอปเพิร์ฟาดหัวมันเหมือนกับที่เกือบจะฟาดเราเลยเดี๋ยวผมหาของสักแป๊บนึงนะคิดว่าน่าจะมีของให้เก็บอยู่สักหน่อยแหละOkay. There's got to be a way to lower that drawbridge. แล้วก็ผมเห็นเก็บของเพิ่มผมเห็นตรงนี้ไปลุยเวนป้ายตีนะเตะคู่เลยวายวายเลข7ใช่ไหมโอ้มันยังมีมาเพิ่มอีกเอ้ยตัวขวาตายเลยโอเคเหลือปัญหาแค่ตัวเดียวอ๋อจับอย่าจับไม่ใช่ตอนนี้อย่ามันจับตอนนี้อย่า
าเมโลยาเมโลนี่อะไรอะเอามาทำไมย้ายโอ้โหมันฟันโดนด้วยโดนโดนเมื่อกี้โดนเมื่อกี้ผมโดนอะไรกินปลาเลยโอเคช่องกลับมาช่องดีขึ้นเยอะเลยหลังจากกินปลาไปหมดแล้วโอเคเราผมรู้แล้วผมโดนอะไรโอ้ยยัยฟันสิฟันมันฟันมันเออนั่นแหละเอ้าผมยิงปืนอะไรมาเรียบร้อยแกก็ไปกับเขาได้แล้วไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยมันยังมีมาอีกโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บด้วยโอ้ยแต่โอ้โหเราวิ่งไม่ได้เลยนะเนี่ยวิ่งนิดนึงมันก็รู้อ่ะเออผมน่าจะหยิบไข่มากินแฮ corazón 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 ya corazón ibaten se junta abakio อร่อยจุงเกยอ้ายเออตกโอ้ยมันอยากจะจับอีกมันอยากจะจับอีกโอ้ตุ้ยโอ้ทำไมมันดุงี้เนี่ยไอ้นี่โอ้หรือช็อกกันผมมันไม่แรงขนาดนั้นเนี่ยอุ้ยเพื่อนไอ้เลยแล้วหรือยังไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นตายแล้วหรือยังตายแล้วใช่ไหมนี่นะโอ้ are you killing me ไม่ตายด้วยหมดซะดีเอาขี่ไอเทมเหรอนึกว่าของขายโอ้ยเสียยาไปเยอะเกินโหแต่ก็ให้ของมาเยอะโอ้ตกแบบโอเคโอ้ยหน้าจอมเลยก็ยังเรียกรวยยาอยู่ได้มั้งไม่เนี่ยตอนนี้เรียกรวยระเบิดมากกว่าว่าจะใช้แฟลตอยู่หรอกแต่พึ่งนึกขึ้นได้ว่ามันตาบอดก็เลยชะงักตัวเองที่จะใช้ไว้ก่อนโอเคขอให้เก็บอีกไหมกระสุนสไนโอ้โหไอ้หน้าไม้อ่ะให้มาทำไมตรงนี้เอาหน้าไม้ไปขายดีกว่ามั้งเนี่ยมันให้มา2ให้มารวมเป็น4แล้วมั้งเนี่ยระเบิดมือเล็กจะเหลืออันนั้นอีกแล้วก็นี่อะไรมีดโอเคมีดเราใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปขนาดไหนนะกระสุนปืนพกแล้วก็โอเครีโหลดไปเลยของช่วยชีวิตช็อกกันมันแรงนะแต่ว่ากระสุนมันค่อนข้างกระจายหนักมากตอนเข้าระยะประชิดหน่อยไม่งั้นยิงไม่โดนแล้วก็
ผมไม่มีเศษเหล็กเลยแล้วมันให้ดูมันให้มามันเอาไว้ใช้กับไอตัวนั้นแน่ๆเลยมันเลยให้มาแต่หารู้ไหมเราไม่ได้พกหน้าไม้มาจะให้มาทำไมก็ไม่รู้ก็ถึงเอาหน้าไม้มานะจะให้ใช้ยังไงโดยที่มันอ๋อเออเพราะหน้าไม้ยิงแล้วมันไม่มีเสียงใช่ไหมเอาไปยิงไอ้พวกตัวที่มันแอชลีย์โอ้โหโดนจัดทาหน้าอะไรเนี่ยแอชลีย์ดิออนหยุดอย่าเข้ามาตรงนี้นะเธอจะไหมระวังไม่ได้โปรดโปรดทำต่อเลยจะทำอะไรเธอเนี่ยจะทำอะไรเธอเนี่ยได้โปรดที่รักอย่าขัดขืนเลยมันจะยิ่งทำให้เธอทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมไปแบบเสียเปล่าน้ำอะไรอ่ะจะทำอะไรให้ดื่มอะไรเนี่ยแอสลีย์ไอ้บ้าดิไอ้น้ำสีดำๆนี่ที่อยู่ในบันทึกป่ะน้ำเล่นการกายพันเหรอเฮ้ยจับยัดผมขอกล่าวอำลาซินโยแคนาดีเวนแตงกิ้วที่มีเพื่อนลงมาก่อนเกือบไปแล้วแต่แอสลี่ตกอยู่ในอันตรายเราต้องรีบแกว่งขึ้นทางเดินไม่ได้สิรอก่อนนะแอสลี่ฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหอย่างมืดเลยโอ้โหมีหลายศพด้วยเดี๋ยวนะถ้าหากว่านี่เป็นพื้นที่ถ้ำใต้ดินพื้นที่ถ้ำใต้ดินหมายความว่าเราต้องเจอกับไอตัวแมลงนั่นอีกรอบแต่เป็นเวอร์ชันล่องหนป่ะเหมือนจะมีแต่ผีใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นที่ที่เจ้าแมลงนั่นอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นภาคเก่ามันจะเป็นคุกใต้ดินแต่ภาคนี้มันกลายเป็นเหมือนที่หย่อนนักโทษลงมาเสียบพุงตายอ่ะโอ้โหพุงทะลุเลยคนนี้ Stick in the landing โอ้ยคนไม่ลุกขึ้นมาใหม่ใช่มั้ยเนี่ยฮะถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าไอ้แมลงเวอร์ชั่นล่องหนเนี่ยมันจะอึดมากก็เอาสิมีช็อกกันนะเว้ยช็อกกันอย่างแรงเลยนะจะบอกให้อย่าอัพดาเมจเพิ่มเหมือนกันนะแต่ตังหมดแล้วฮะเมื่อกี้อะไรมันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีของให้เก็บเลยสักอย่างเห็นอะไรเขียวใช่มาแน่เลยผมจำตาได้ไอตัวแบบบินๆหน่อยก็ตาเขียวใช่ไหมโอเคต้องขึ้นไปบนนั้นแถวนี้หรือเปล่าเรียบร้อยก็มีอึดมากนะเวอร์ชั่นเก่าไอ้พวกตัวล่องหนอึดกว่านี้ถ้างั้นถ้าตั้งสติทันใช้ปืนพกดีกว่าเคทางขวานี่ไปไม่มีทางให้ไปเลยหมายความว่าต้องมาทางนี้แหละเพลงก็บิวเหลือเกินโ
ผมยิงติดไม้เหรอใช่ผมยิงติดไม้แล้วมันก็ฟันติดไม้ด้วยตัวมันก็ใหญ่นะแต่ยิงไม่โดนเฉยเลยหายไปไหนกันแกละต้องรอมันโผล่มาอย่างเดียวเลยมั้งน่ะจะมาก็รีบมาถ้าจะมาก็รีบมาโอเคไม่รู้มันจะมาใกล้มาไกลผมเอามีดมาเตรียมเคาน์เตอร์ไว้ก่อนดีกว่าไม่เลยแบบนี้เราจะเรียกดีเฟนส์ต้องยิงไล่ด้วยนะเพื่อดูว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยสมุนไพรเหลืองถามจริงลีออนแค่ยื่นมือไปเด็ดมันออกมาจากกระถางเพื่อเอามาใช้มันไม่ได้เลยไงเมื่อกี้ผมคิดไปเองหรือผมเห็นปลาน่าจะคิดไปเองโอเคคนไม่น่ามีของอะไรมั้งเรามาตรงนี้เลยด้วยกันหยาดมุดกลับไปแถวๆนั้นละนี่อะไรบันทึกเหรออ๋อเป็นบันทึกของคนที่ตกลงมาตายข้างล่างนี่ผมสรุปแบบย่อๆเลยแล้วกันก็เหมือนกับว่าพวกเขาก็จะดื่มน้ำสีดำแบบเดียวกับที่แอสลี่ดื่มนะแล้วก็ทำให้พวกเขาคลุ้งคลั่งและกายล่างคนที่ไม่ดื่มก็ค่อยๆตายไปเพราะความหิวโซโอเคแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นก็เป็นพวกผู้ศรัทธาของเซตเลอร์เหมือนกันนะเห็นมีบอกว่ามันเป็นบททดสอบด้วยโอ้ยบททดสอบบ้าบออะไรโอ้ยถ้าเจอคุณพ่อค้าผมควรน่าจะเอากระสุนของหน้าไม้นี่ขายผมอาจจะต้องขายหน้าไม้ด้วยมั้งเนี่ยรู้สึกไม่ได้ใช้จริงๆนะมีดนี้มันโดนใช้ไปนิดนึงแล้วกดให้ใช้ก่อนดีกว่าเอามาใช้ก่อนดีกว่าตรงนี้มีทางขึ้นเดี๋ยวนะ ยันสำรวจแถวนี้ไม่หมดดีเฮ้ยมงกุฎของขายแพงสุดปะเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนซิมันใส่ได้กี่ช่อง5ช่องนั่นไงขายแพงสุดจริงด้วยถ้าจำไม่ผิดก็จะได้คูณ2ถ้าใส่สีไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราขาดสีม่วงอะเอาเหอะใส่แบบธรรมดาไปก่อนไม่สิเดี๋ยวนะมันมีสี่เหลี่ยม3อันหมายความว่าเราใส่ทรงกลมได้แค่2เราต้องไปหาแบบสีแดงมาด้วยโถเอ้ยเก็บรอไปก่อนแล้วกันอันนี้ใส่ได้แค่อ๋อถ้าใส่สีเดียวกัน3อันราคาจะแพงกว่าฮะถ้างั้นก็ใส่แดงรัวๆไปเลยโอเคทีนี้ก็หวังว่าจะเจอคุณพ่อค้าเร็วๆนี้แถวนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะในแมปไม่มีสมบัติมันทางเก่าหรือทางที่เราผ่านมาแล้วป่ะไม่ใช่ทางใหม่ที่เรายังไม่ได้ไปแต่มันขึ้นโชว์มาก่อนว่ามีสมบัติอยู่โอ้โหถามจริงไอแมปแผนที่ที่เราซื้อไว้อะไรอ่ะ give me a break เอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันน่ะมันเริ่มแล้วสินายลีออนมันเริ่มออกอาการแล้วสินะโอ้มีหนูด้วยบอกว่าคุณไม่ต้องทำเควสฆ่าหนูอีกนะไม่อยากทำน้องที่ทำนี่พอเควสล้วนกระสุนสมุนไพรแดงโอเคผสม
านเหมือนจะเป็นอ๋อพ่อค้าเยอะที่ตกใจข้างคาวที่นี่มันมืดเพราะว่าเบรกเกอร์มันพังไปแล้วนี่เองไม่มีอะมีอะไรตรงนี้ด้วยเหรออ๋อแทงได้ไหมไม่ถึงก็ได้ยิงเงาก็ได้เฮ้ยสี่เหลี่ยมอะเออนั่นแหละทีนี้ก็เหลือแค่ต้นหาสีม่วงแล้วก็จะเอามาขายละสีแดงเอามาใส่ไว้ก่อนเลยโอเครอได้สีม่วงแล้วค่อยขายเนอะยิวถามจริงที่นี่มันเป็นแหล่งทิ้งอะไรบ้างเนี่ยคะทางข้างหน้าฮะในนี้เหรอโอ้โหห้อยหัวด้วยว่าไงครับ Gun rides with fun for a reason, stranger. ได้คุณพ่อค้ามาสนุกกันกับการซื้อปืน Welcome. ขายของด้วย Can I interest you? ขายอันนี้ก่อนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรขายแล้วมั้ง Ruby's all rubbish. It makes no difference. เออนี่ไงเรามีอันนี้ขายThat's our choice to make. หรือยังไงเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าอนาคตเราต้องเจอพวกตัวตาบอดดีไหมเราเก็บไว้ก่อนดีไหมแต่ไอตัวที่เป็นกระสุนหน้าไม้เหมือนจะเก็บไม่ได้ฮะเอ้ยเหมือนจะขายไม่ได้ฮะผมไม่เห็นตัวขายกระสุนเลยใช่ไหมอ้ออยู่นี่ไงขายไปเลยดีกว่าผมว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ปืนหน้าไม้ด้วย Thank you โอเคเอามาซ่อมชุดเกราะก่อนGive that the care it deserves. ซ่อมมีดแล้วก็อัพเกรดอะไรได้บ้างเนี่ยพอเข้าหลัก 30,000 แล้วไม่ค่อยมีตังค์อัพเกรดเลยซื้ออันนี้ไว้ด้วย You stocking up while you can. Wise choice. ผมอัพดาเมจมีดดีมั้ยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้มีดตลอดรอดฟันอยู่แล้ว There you arePleasant travels. รีโหลดไหมอ้าวรีโหลดยังไม่เสร็จ อะไรเนี่ยฝักบัวในตัวเจนเหลวการติดตั้นฝักบัวในตัวเจนเหลวที่ร้องขอเมื่อเดือนที่แล้วเสร็จสิ้นแล้วนะคำเตือนในตัวเจนเหลวเป็นสารอันตรายอย่างยิ่งการได้รับสารอาจจะทำให้ตาบอดอาจจะบวบไปถึงน้ำเหลืองและแม้กระทั่งโอ้เสียชีวิตใดทันทีในตัวเจนเหลวเหรอหมายความว่ามันจะมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยว ผมลืมไปหมดแล้วผมจะทำอะไรนะตั้งค่าไว้เลข5ก่อนแล้วกันไว้ระเบิดเลขหมดแล้วค่อยระเบิดเลขหมดแล้วค่อยใช้ระเบิดใหญ่โอ้รอบนี้มันมาเป็นฝักบัวหมายความว่าถ้าเราเจอไอ้บ้านั่นมันต้องล่อมาตรงฝักบัวมันจะใช้แล้วใช้เลยมั้ยเนี่ยเพราะภาคเก่าผมจัดการเจ้าบ้านั่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถังในตัวเจนแล้วมันหักแล้วมันมีแค่3ถังใช้แล้วหายหมดเลยคือเราต้องเจอกับมันแล้วชัวร์เลยเจ้าตัวที่ผมเกลียดมากๆในภาคเก่าเพราะว่าฆ่ามันไม่ได้เอาตามจริงพูดเลยนะผมมีตัวที่เกลียดเยอะเหลือเกิน9เดือนหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นถ้าฉันหมุนวาล์วนี้ของเหลวสีดำนี้จะเข้ามายันเส้นเลือดของฉันและไหลเวียนไปทั่วร่างกายมันจะเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของฉันเป็นเกียรติอย่างมากที่ฉันจะได้ทนทุกข์ทรมานและเกิดใหม่ทันทีที่ฉันลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งฉันก็จะกลายเป็นข้ารับใช้ที่แท้จริงของท่านลาโมนตัวข้านั้นขอกล่าวปฏิญาณตัวข้าจะเป็นท่ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้าตัวข้าจะทำลายผู้ที่ไม่ศรัทธาและกลายเป็นเวดิโก้สำหรับพวกมันโอ้ไอ้เจ้าบ้านั่นเองผมอาจจะไม่ได้อ่านชื่อหมอนั่นนะครับเนื่องจากว่าชื่อเขาอ่านยากไม่ยากเป็นชื่อคนสเปนใช่ไหมแต่ว่านามสกุลเขานี่แบบน่าจะนามสกุลโบราณเลยเนาะ
โอ้แต่หลักๆเลยคือไอ้บ้านี่มันศรัทธาในไม่รู้ว่า These people are not right โอ้ยไม่มีแต่ไม่มีพวกปกตินะสักคนคือไอ้บ้านั้นมันศรัทธาไม่รู้ว่าศรัทธาในตัวลาโมนหรือว่าศรัทธาในตัวเซตเลอร์แต่หลักๆคือมันบ้าขั้นสุดเลยคือยอมกายร่างเพื่อที่จะได้กลายเป็นปีศาจเพื่อเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ตลอดไปอะไรก็แล้วแต่คนมันเถอะโอ้คือแบบโอ้สุดจริงแล้วคือเราต้องเจอกับมันแล้วไงที่นี่คือห้องทดลองของมันเลยเนี่ยบ้านมันเลยเนี่ยมีของให้เก็บเอาล่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะฆ่ามันได้ไหมเพราะสมัยตอนที่ยังเป็นเกมเวอร์ชันเก่าอะผมฆ่ามันไม่ได้คือผมพลาดเรื่องเอาถังไนโตรเจนเหลวอะเทใส่มันนั่นแหละภาคเก่าอะมันเป็นถังนะไม่รู้เหมือนกันว่าภาคนี้จะเป็นแบบไหนและใช้ได้กี่ทีถ้ามันใช้ได้หลายทีก็คงจะดีไม่มีพาวเวอร์ก็ต้องไปเปิดก่อนใช่ไหมและขณะที่ไปเปิดก็คนจะเจอมันโผล่มาแล้วแหละนะนั่นออกมาจากท่อด้วยนั่นตามแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าของผลงานเฮ้ยรู้สึกเจ้านี่น่าจะเก่งสุดด้วยมั้งเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นมือขวาของซาราซ่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่เป็นมือซ้ายมันเก่งขนาดไหนแต่มันไม่เคยโผล่มามีบทเลยแต่ว่าไอ้เจ้ามือขวาเนี่ยเอ้าประตูปิดอีกเปิดไงล่ะทีนี้เอ๊ะห้องทางขวาป่ะน่าจะใช่ระหว่างเข้ามันจะออกมาเป็นหรือเปล่าเนี่ยคือมันแอบมองเราอยู่บนหัวเราเลยนะเนี่ยเสียงหายใจที่ชัดเลยเนี่ยมันแค่รอจังหวะจะง่ำเราใช่ไหมมันเดินไปรอด้วยน่ะไอ้ต้องรอฉันเล่นแน่ๆใช่ก็ไม่อยากให้มันล้อเล่นอยู่แล้วลิออสแต่มันไม่เล่นกับเราเนี่ยสิเฮ้สับเบรกเกอร์มันมาแล้วแน่ๆมันลงมาแล้วล่ะYour remote's lapdog. Hey. What's that? Looks like it's gonna take more than that. กินไข่ก่อนเลยอยู่ไหนมันเปลืองเนื้อที่มานานแล้วไข่เนี่ยเปิดไม่ได้ยันดีนะจัดการมันออกไปก่อนจะได้ใช้ระเบิดไหมนะโอเคลิฟต์เริ่มทำงานแล้วรอบนี้ผมจะฆ่ามันก่อนได้ไหมนะน่าจะได้แหละรอบนี้มันมาเป็นนั่นนี่นะรอบนี้มันมาเป็นสวิตช์ให้กดผมว่าฆ่าได้ไม่ว่ายังไงเฮ้ยไม่ว่ายังไงก็ต้องไข่นี่ให้ได้มารีบลงมารีบลงมาสิมากินไอ้นี่หน่อยเจ็บไปนิดนึงไอ้น่ะยังไม่ตายเหรออึดชะมัดนี่เล่นลูกโม่งเลยนะเนี่ยจากโอ้โหเต็มๆหลายนัดตอนนี้เหลือ3แล้วเนี่ยจะอึดไปไหนเจ้าบ้านี่ตำไหนโอ๊ยข้างหลังไงล่ะและไอ้ไม่รู้ด้วยว่าไอ้เจ้านี่มันใช้ได้เท่าไหร่เนี่ยคือใช้แล้วหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเหมือนถ้าใช้แล้วเหมือนถังหมดแล้วหมดเลยนี่อาจจะฆ่ามันไม่ได้นะเพราะว่าเท่าที่จำได้ในภาคเก่าอะถ้ามันไม่โดนในตัวเจ้นเหลวอ่ะเรายิงมันไม่เข้าเลยคือมันไม่มีดาเมจเข้าเลยสักนิดเอาระเบิดไปก่อนโอ๊ยทำไมไม่ปาเลยลิออนฉันจะทำอะไรนะสเปรย์ก่อนแล้วกันแล้วก็กดถอยนั่นแหละ
ป้างเลยทีบป้างเลยยังไม่ตายเหรอหมดแล้วเนี่ยออกโอ้ยเอาไปโดนโอเคหนีน่าจะมีอีกนะน่าจะมีอีกหรือกลับไปใช้อันเดิมได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยจำไม่ได้ด้วยทางนี้ไม่ได้ไม่มีไฟขึ้นน่าจะใช้ไม่ได้ทางนี้ไม่มีเอาสิเออมันตีไปโดนเออลงไปก่อนประตูนี้ยังไม่เคยมาเปิดเร็วลีออสโอเคเจอละโอ๊ยถูกกันไม่ได้เหรอเอ้ยนี่เตะทีนึงแล้วก็กดในที่สุดนายก็อยู่นิ่งๆสงบกับเขาสักทีขอแสดงความเสียใจกับเจ้านายแกด้วยโอ้ยเมื่อกี้นี้ผมนึกว่ามันยังไม่ตายนะเนี่ยคือมันยืนแข็งตัวแตกเลยฮะผมเลยนึกว่ามันยังรอดอยู่เพราะนี่อันสุดท้ายแล้วนะไม่งั้นฆ่ามันไม่ได้แล้วใช่ไหมน่าจะอันสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ของขายน่าจะเป็นสร้อยของมันนั่นแหละตอนเป็นคนใส่ไว้ตอนตายแล้วตอนเป็นแมลงนี่มองไม่เห็นเลยว่าใส่ตอนตายแล้วแบบแตกมาให้เราเอาไปขายดีมากขอให้ราคาแพงแล้วกันเดี๋ยวฟาร์มของที่นี่ให้ครบๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นลิฟต์กันไปเลยดีกว่าแต่ยังไงในที่สุดผมก็ได้ร้านแค้นในเจ้าบ้านนี่หลังจากที่ภาคเก่าฆ่ามันไม่ได้สักทีโอ้ยแต่ก็โหดมากเลยนะไม่คิดเหมือนกันว่าจะฆ่าได้โดดมาซะบ้างนี่ไงของขวัญที่แอบซ่อนไว้เป็นอะไรเอ่ยโอ้เพชรเม็ดสีเหลืองอยากได้สีม่วงอ่ะเอ้ยแต่ได้อันนี้คืนก็ถือว่าดี ใช้ไปกระป๋องนึงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไม่มีสมบัติละที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกไอเทมของทั่วไปที่ผมยังไม่ได้เก็บก็ถ้าหากว่าผมไม่เจอสมบัติอะไรแล้วเดี๋ยวผมตัดไปหน้าลิฟต์เลยแล้วกันนะเอาล่ะฟาร์มของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็มีสมบัติอยู่แค่ชิ้นเดียวจริงด้วยก็กดลิฟต์ขึ้นไปกันเลยดีกว่าแอสลีย์รอก่อนนะกำลังจะไปหาแล้วผมไม่นะเราเองก็เจ้าหลุดแกะผู้น่าสงสารเจ้าหยุดความทรมานนี้ได้เหมือนกับธิดาองค์ใหม่ของพวกเรามาร่วมจอยเป็นส่วนหนึ่งกับเราเช่นเดียวกับเธอสิเลือดเนื้อเชื้อไขของเราสาวกผู้พักดีของข้าจะนำพาไปเองตอนนี้ไปช่วยเหล่าพี่น้องที่กำลังหลงทางเสียเถอะตามบัญชาหน้าเมื่อกี้คุ้นๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็เฮ้เดี๋ยวฉันขายต่อให้ถูกๆเองยันจะมาขายต่ออะไรอีกแล้วลุยส์โถเอ้ยยันอุตส่าห์มาเล่นลิ้นเนาะแต่อีกหน้าที่เราเห็นนั่นชัตเตอร์เอ็นใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง44นาทีฆ่าไปทั้งหมด60ตัวความแม่นยำอยู่ที่ 66.8% ถ้าพูดตามตรงนะผมว่าผมใช้เวลาน้อยกว่านั้นแต่สาเหตุที่มันปาไปเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยหลักๆแล้วมันเป็นเพราะว่าช่วงนอกรอบนั่นแหละผมไปฟาร์มมาเยอะใช้เวลาไปเยอะในการหานู่นหานี่ว่าลืมอะไรไปบ้างมันก็เลยบวกเวลาไปด้วยรู้สึกดีขึ้นมาก ใช่ฉันว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะแต่ข่าวร้ายนะไอ้นั่นน่ะมันทำได้แค่ถ่วงเวลาอีกสักพักเดี๋ยวอาการก็จะกลับมาอีกแล้วพร้อมที่จะไปต่อยังไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก
ไปช่วยแอชลีย์ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นคนถึงเวลาที่ต้องไปลุยกันแล้วสินะเอาล่ะเข้ามากันเลยคุณพี่ว่าเราจะไปช่วยเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก็ทำตัวเองเจ็บหรอกเฮ้ยนั่นหอกกับฉันเลยนะโอเคได้รีบไปยังจะมาทำขี้เล่นนะลุยส์ฉันถามหน่อยเถอะทำไมนายถึงช่วยฉันเนี่ยแหมมันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันอยากช่วยเพราะว่ามันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนะโอเคมาถึงโซนใหม่แล้วชัตเตอร์11เหมือนจะเป็นเหมืองนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวใหม่เลยป่ะเพราะผมจำได้ว่าเรามาถึงเหมืองคนเดียวนะไม่มีลุยส์มาด้วยผมคาดหวังว่าลุยส์จะไปกับเราจนถึงตอนจบเหมือนกันนะเนี่ยสร้อยเจ้าบ้านนั้นราคา 30,000 ส่วนมงกุฎราคา 70,000 ถ้าหาเพชรเม็ดสีม่วงมาได้ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหวังว่ามันจะดรอปมาเร็วๆนี้นะแต่ตอนนี้เราไม่เราขายแค่สร้อยก่อนแล้วก็มีอะไรอัปเกรดได้บ้างมีของใหม่เพิ่มมาด้วยนะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่วางแขนของปืนอะเอาไว้เสริมให้ปืนกระบอกไหนเนี่ยสิเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันว่ามันของปืนไหน 33,000 ยังซื้ออะไรไม่ได้แต่ผมขอไปฟาร์มกาชาในมินิเกมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาผมขอข้ามช่วงสุ่มกาชานะพอดีมันเกลือว่าแต่ทางไปต่ออยู่ไหนเนี่ยทางนี้เป็นทางที่เรามาโอเคน่าจะขั้นบนนี่แหละเนาะมันยากมากเลยนะที่ฉันจะไว้ใจคนที่เคยทำงานในอัมเบล่างั้นนายก็รู้แล้วดิแต่อัมเบล่ามันจบไปแล้วไม่เกี่ยวกับฉันอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนายยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยนะนายมาตามหาอะไรกันแน่ฉันก็แค่อยากทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแบบว่าล้างบาปที่ตัวเองเคยทำไปอะไรแบบนั้นน่ะจริงเหรอลุยส์แต่ว่าก็ว่าเหอะเขาเองก็ช่วยเราไว้เยอะเหมือนกันนี่มันหลุมอะไรเนี่ยฮะเหมือนช่องไว้วางอะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะเฮ้ฉันจำได้ว่าตรงนี้ไม่เคยไปทางตันมาก่อนนะมันต้องไปทางไปต่อดิเหรอเรารู้ได้ไงงั้นใครเอามาวางไว้ล่ะเหมือนต้องไปหาอะไรมาระเบิดทิ้งละมั้งผมเห็นถัง TNT อยู่ข้างๆคิดว่าน่าจะต้องไปหา TNT แหละดูแล้วน่าจะเยอะ Looks like we've got company. What do you want to do? เอาตัวนั้นไว้ที่หลังดีไหมเรามองหาตัวยิงติดลูกโป่งเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากมากชีวิตผมเฮ้เพื่อนๆมันจะไม่รู้เหรอถามจริง อ้าวง่ายละทีนี้อย่าสเตลไม่แตกจะแตกก็เพราะลูอิสเนี่ยแหละนายยิงอะไรอ่ะลุยส์โดนอะไรบ้างอ่ะฮะยิงอะไรเนี่ยโอเคยังไงก็ต้องลงแต่ตรงนี้มีตัวอะไรอีกบ้างทำไมผมรู้สึกได้ยินเสียงอะไรที่คุ้นเคย
ความแม่นยำต่ำลงเยอะเลยไอ้นะว้ายว้ายไอ้หลังแอนไปละพี่แอนไปเลยแอนไปเลยฮะแอนไปอีกไหมอีกเยอะๆเลยทำไมผมได้ยินสิว้าจ้าจ้าเออขอโทษครับนี่นะเอาไปชุดใหญ่พร้อมกันทุกคนทุกคนได้รับเท่าเทียมจากวายโอ้เรียก Sorry must have slipped เอาเลข5เลยแล้วกันจะได้ Sorry. ใช้มันให้จบไปสักทีเอาดีลูอิสเหรอไอ้หมอนไอ้ตัวนี้มันอึดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเย้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เนี่ยอะไรของป้าเนี่ยยังไม่ตายเหรอถามจริงอุ้ยตะเบิดเยอะๆๆอ่ะเออไม่เจ็บแต่เกาะไม่เหลือแล้วรถมันปาไปแล้วถามจริงเข้าไปผมปืนผมยิงไม่แม่นเองหรือยังไงเนี่ยนี่เลยอะไรอะไรเสียงมันมาจากด้านบนแต่ไม่เห็นว่ามีอะไรจะว่าไปมันมีอ๋อเสียงมันเบิ้ลๆเลยจะบอกนะว่าพี่เลื่อยอีกคนนึงใช่จริงด้วยเจ๊เลื่อยด้วยมันไม่ตายอ่ะลุยเอานี่มีสักนัดละกันอย่าบ่นหน้าลุยส่วนเจ๊ก็อยู่นิ่งๆไปเลยคิดว่าที่บ่นเมื่อกี้นี้เพราะว่าช็อตกันเกือบไปโดนพี่แกหรือมั้งทำไงได้ก็ปืนมันกระจายหนักอ่ะแต่มันแรงนะมีของเก็บไหมนี่ไงอย่างเยอะขอบคุณผมว่าปืนพกนี่เริ่มจะไปไม่รอดแล้วฮะผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบ็คเทลแล้วมั้งเห็นแม้ดาเมจจะน้อยกว่าแต่อย่างอื่นอย่างเรทไฟกับความเร็วดีโหลดอะไรพวกเนี้ยมันเยอะกว่าใช่ไหมถ้าเราอัพเรทไฟไว้เยอะๆพร้อมกับอัพดาเมจไปด้วยน่าจะทำให้แรงอยู่นะมีเสียงตัวปลาระเบิดมาป่ะผมได้ยินเสียงชี้ชี้ตามมาจากหลังระเบิดแน่ๆอะไรอ่ะระเบิด ไว้ก่อนละกันขอเปิดประตูก่อนเดี๋ยวได้ใช้แน่โอ้โหแป๊บนึงWhat? ไม่อย่าตื่นมีดจะพังแล้วเนี่ยไอ้มีดเล่มใหม่เนี่ยมันจะพังอยู่แล้วผมทิ้งไปเลยแล้วกันทิ้งไปเลยโอเค
หรือมันไม่ได้ทิ้งมันนับว่ากลับเข้าสโตร์ป่ะเพราะมันนับเป็นอาวุธด้วยนี่นะมันอาจจะกลับเข้าสโตร์ก็ได้กันพาวเดอร์เราได้มาเยอะขนาดไหนละคราฟลูกโม่งเลยแล้วกันงึบเหลือ1เหลือ1เท่านั้นอันนี้ไม่เต็มรีโหลดไว้ให้เต็มมันน่าจะยังมีของให้เก็บอีกนะแล้วก็มีคนอยู่ด้วยเอาไงเอาไงไอ้น่ะลูอิสจับบังได้ไหมเมื่อกี้กูอุตส่าห์แบบพยายามเล็งไม่ให้โดนแล้วหน้านายขยับซ้ายมาโดนเองอะลูอิสฉันไม่ผิดนะเฮ้ยแตงกิ้วโอเคขอบคุณที่ช่วยยิงมากฉันจะพยายามไม่ยิงโดนนายให้มากที่สุดแล้วกันนะเพื่อนเลือดเราแดงแล้วกินอันนี้เลยแล้วกันจะว่าไปเนี่ยนะเรามียาแบบผสมเหลืองไว้นานแล้วใช่ไหมเหมือนผมเคยมีช่วงที่แบบแดนมากๆแล้วก็ลืมกินอันนี้ไปหรือเปล่ารู้สึกเหมือนตัวเองลืมกินไปสักช่วงแล้วก็เอาอย่างอื่นมากินแทนนะผสมยาเขียวเลยแล้วกันหรือยังไงไว้นี่ก่อนนะไว้จวนตัวแล้วค่อยแล้วก็ปืนไม่ได้ขาด2งั้นปืนกลไม่ได้ใช้เลยหลังระเบิดแฟลตก็ไม่ได้ใช้เลยมีอะไรระเบิดต้องใช้อีก2เรามีไม่พอเลยสักอย่างอ้อนี่ไงเรารีโหลดไปเลยลูกโง่งอ่ะเกือบลืมไปแล้วว่าลืมรีโหลดไว้เกือบเกือบรีโหลดแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนปืนแต่เกือบรีโหลดเมื่อกี้นี้หรือเก็บเศษเหล็กไปขายเพื่อที่จะอัปเกรดปืนดีมันน่าจะพอมีที่เหลือนะนี่ไงโอเคแล้วก็มีของให้เก็บด้วยของขายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรเอ่ยนาฬิกาทรายทองลูอิสเอายาไหมคือขอโทษที่เผลอยิงไปเฮ้ยยันมีสมุนไพรแดงด้วยเหรออ๋อไม่ใช่เราลืมเก็บไดนาไมท์มาเป็นคีย์ไอเทมแต่ลืมเก็บเนี่ยนะไดนาไมท์ฮะไดนาไมท์เหรอฮะเป็นความคิดที่ดีนี่เพื่อน yeah. ใช่ทันชัวและเร็วที่จะฆ่าให้ตายทีเดียวประเด็นคือลีออนนะเราไม่ได้เอาไปฆ่าใครเราเอาไปเปิดทางจะว่าไปเมื่อกี้ทำไมผมเอาปืนกลไปยิงสมบัติใช่ผมกลัวที่จะรีโหลดปืนพกก็เลยเอาปืนกลมาถือแต่น่าจะเอาปืนพกมายิงมากกว่าไม่มีทางให้ย้อนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันต้องย้อนได้สิเพราะว่าเราต้องไอ้ก่อนหน้านี้ที่เรากดเปิดไว้สะพานข้ามแล้วก็มันน่าจะกระโดดข้ามไม่ได้ใช่ไหมข้ามกับทางเดิมลืมไปสนิทเลยก่อนวานไดนาไมท์ก็ไปขายของก่อนสักทีอย่างที่บอกจะได้ขายปืนแล้วก็ซื้อปืนใหม่อ๋อเรื่องไดนาไมท์รู้แล้วแหละ Welcome. Ooh, what you buy? ขายอันนี้Ruby's all rubbish. She makes no difference. ลาก่อนเลดนายจะคิดถึงนายนายทำประโยชน์ไว้กับเราไว้เยอะเลยแล้วก็อันนี้ขายไปด้วยยังไงก็มันใช้ได้แค่กับเลดนายอ่ะ I'll buy it at a high. That's an exemplary firearm right there, stranger. Not the best, sure, but she'll make you an ideal companion.โอเคแล้วก็อัปเกรดปืนพกแต่ต้องซ่อมเกาะก่อนหรือเปล่านะเกลี้ยงเลย Good is new
อัพดาเมจก่อนตอนนี้ดาเมจเท่ากับปืนเดิมเราละทีนี้ก็อัพเลดไฟอัพรีโหลดไวโอเคตอนนี้แบล็คเทลก็เหนือกว่าเลดไนน์แล้วแหละAnything else I can help you with? แล้วก็เอาตามจริงผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นฮะอ๋อใช่อันนี้มันกดล็อกมานานแล้วผมว่าอันนี้มันน่าจะใช้กับ S ใช้กับ SG09 ไอ้ที่เราซื้อมามันชื่ออะไรนะไอ้ที่เราซื้อมามันชื่อ Black Tail ไม่มั่นใจอ่ะมันใช้ SG09 มันปืนตัวไหนปืนพวก2ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะใครรู้ว่าไอ้สโคปเนี่ยเอาไปใช้กับปืนตัวไหนก็สามารถมาบอกผมได้นะเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรมาใช้คู่กันเลยหรือทุกปืนพกมันใช้กับมันได้หมดก็ไม่รู้ใครรู้บอกผมทีเถอะผมจะได้ตัดสินใจถูกเอาล่ะหลังจากจัดกระเป๋าแล้วก็เซฟเรียบร้อยก็เดินทางกลับมาตรงนี้เรียบร้อยละได้เวลาระเบิดทางด้วยไดนามายโอเคใส่เข้าไปเบิดเบิดยังเฮ้ย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 อุ้ยจ่อไอ้บ้าไอ้หินมันถล่มทับด้วยนึกว่าแค่ระเบิดเปิดทางเฉยๆมันมีหินอยู่ข้างหลังด้วยเหรอโอ้ยดูพูดหน่อยก็ไม่ได้เธอปกติ C4 อย่า C4 คนพ่อหนุ่มกล้ามโตคนหนึ่งยังไม่เห็นจะระเบิดแล้วมาถล่มทับตัวเองเลยทำไมกันเพราะไอ้ไดนาไมต์นี่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันเป็นของที่เราเก็บมาบ้าเอ้ยเสียแต้มกูเราไม่มีอะไรให้เก็บเลยใช่ไหมเราไม่ลืมอะไรเนอะเฮ้ยโอเคลูอิสนายก็ไม่เตือนฉันเนอะมาบุโอ้มันหลบก่อนเลยมันหลบก่อนเราอีกขนาดไม่เตือนนายยันมาหลบก่อนนะคิดดูละกันนายก็เก่งกว่าที่ฉันคิดนะแน่ใจนะว่านายเป็นแค่นักวิจัยแหละฉันมันก็แค่ชายคนหนึ่งที่ชอบจีบหญิงไปทุกที่แหละมาทำพูดแต่เอาตามจริงนะลูอิสเป็นนักวิจัยจริงจากภาคเก่าแต่เขาก็เก่งนะในภาคเนี้ยเก่งแบบปกตินักวิจัยของอัมเบร่าเขาเก่งกันแบบนี้เลยเหรอว่าไปข้างหน้ามันเป็นพื้นที่ลาวาใช่ไหมใช่ชัวร์เลยต้องเจอนั่นแล้วใช่ไหมผมจำได้นะว่าภาคเก่ามีอะไรรออยู่น่ะเชิญคุณผู้ชายก่อนเลยครับท่านสุภาพบุรุษเลยเกิร์ลเฮ้ยมันมาแล้วผมจะเดี๋ยวไหวเหรอลุยส์ลุยส์ปล่อยมือดีกว่าไปด้วยกันเลยโอเคตะกิ้วโอ้ยนายติดนี่ชนะลุยส์ขึ้นบนทีนี้ก็หายกันแหมอยู่กับนายนี่มีแต่อะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาจริงสองตัวจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แต่ภาคเก่าแล้วแหละแต่แบบโอ้ยยังคนระทึกเหมือนเดิมสองต่อสองมนุษย์ปะทะยักษ์งอกมาแล้วยิงไม่โดนด้วยผมไม่เคยเอาสไนด์อย่างนี้ผมไม่เคยเอาสไนด์ยิงหนอนบนหลังมันได้เลยเอ้ยเดี๋ยวนะมันกวาดมาทางนี้เหรอเฮ้ยมันกวาดมาทางนี้โอเคหยุดละปืนพกดีกว่าชัวร์กว่าเยอะเลยโอเคเอาไม่ล้มเหรอล้มโอเคเอาปิดปิดตัดสิไว้ปืนพกผมไว้รอใช้ยิงหน้ามันดีกว่าเย้ยโอ้จ๋วปล่อยนะไฟนี่ละนี่ทางพอดีไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่มีดเราปืนกลดีกว่าออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้
โอเครีโหลดลงมาลงมาสิเออแบบนั้นแหละเอาแล้วถอนหนอนถอนหนอนอ้าวถอนทีเอ็นเหรอโอเคล้มยักษ์ไปหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาวาร์ปอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเม็ดเหลืองโอเคขายดีแต่อยากได้เม็ดม่วงมากกว่าแล้วจะเอาไงกับยักษ์นี่ดีเนี่ยยิงหน้ามันได้ไหมบ้าเอ้ยติดเกาะยิงไม่เข้าด่าแล้วแหละโทษทีนะจะช่วยถูเวลาฉันหน่อยได้ไหมนายมีความคิดเหรอโจรจะทำอะไรเนี่ยลุยหวังให้ใช่ไหมได้แค่หลบไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยหรือต้องยิงไปด้วยเอาไงจะขอเก็บของก่อนไหนก็เวลาเก็บของที่ไรเป็นนี่ทุกทีเลยเวลาสู้บอสเนี่ยลุยมาแล้วลีออนทางนี้ได้เพื่อนได้มานี่นั่นแหละเด็กดีเดินติดอะไรมีของขวัญมาฝากเอาล่ะทีนี้ก็ได้เวลาแกะของขวัญหันมาหน่อยเออนั่นแหละหันแบบนั้นแล้วก็นิ่งเออแกะกล่องของขวัญเรียบร้อยหวังว่าจะชอบของขวัญคริสต์มาสนี้ละไหวก็ตรงนี้ถ้าเหมือนภาคเก่าก็ได้เวลาไปอาบน้ำร้อนๆหวังว่าจะชอบน้ำอุ่นพอดีเลยperfect timing ใช่ thank you luis ถ้าไม่ใช่เพราะนายนี่ล้มเจ้านี่ไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าภาคเก่าเออจะว่าไปภาคเก่านี่ตอนมาสู้กับไอ้2ตัวนี้คนที่อยู่ด้วยคือแอชลี่นี่หว่าโอ้แต่เปลี่ยนบทบาทมาให้ลูอิสมาสู้ด้วยแทนก็ถือว่าดีนะช่วยได้เยอะเลยจำได้ว่าตอนลุยกับแอชลี่ภาคเก่านี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ขอเก็บของให้ครบก่อนแล้วกันนะก่อนไปต่อรอแป๊บนึงนะลุยส์ใจดีเรื่องตังค์เหลือเกินแต่พ่อค้าเขาไม่ขายกระสุนน่ะเข้าใจไหมอ๋อ Come on มาเร็วขึ้นไป How's it look เปิดประตูได้มั้ยลุยส์อ่ะนี่ไงจะเปิดแล้วนะเรามาตรงนี้ทำไมเดี๋ยวถามจริงแหมเหนื่อยเป็นบ้าเลยเนอะว่าแต่ข้างล่างนี่มีไอ้ยักษ์นั่นด้วยเหรอก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นที่สยองขวัญที่สำคัญมากเลยนะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พบเจอลาสพากัสเนี่ยว่าอย่างนั้นดีกว่าไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่พวกนั้นจะมองที่นี่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เจอปรสิตนี่เองโอเคแอบแวะไปเก็บของนิดนึงที่ลืมไว้เอ๊ะทางตรงนี้ไม่มีของให้เก็บเลยเหรอถามจริงเฮ้เดี๋ยวนะที่นี่โอ้นายคนไม่คิดจะให้พวกเรานั่งเจ้าหนี้ไปใช่ไหมแล้วมีทางอื่นเหรอเพื่อนโอ้ได้เล่นแล้วสินะตามเทรลเลอร์โอ้นี่น่าจะเป็นฉากที่ร้าวใจที่สุดในเกมแล้วเรามั้งที่เห็นในเทรลเลอร์เนี่ยช่วยดันให้หน่อยสิซันโชนายเรียกใครซันโชเนี่ยแล้วใครคือซันโชป่ะเอาละเหมือนมันจะเริ่มขยับแล้วนะเร็วเข้าก่อนที่มันจะเริ่มเร็วไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมานั่งลุกเล่นเนี่ยเฮ้ยก็เรารีบไปอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อแล้วก็อีกอย่างนะอะไรหวังว่านายจะชอบนั่งรถไฟเหาะอะไรนะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวจุ๊บก็เร่งจุ๊บก็เร่งเครื่องฮะเฮ้ยอ๋อโอเคมันมีจรวดล้างมันมีจรวดล้างเราต้องดันให้มันเข้าล้างยิงโอเคผมว่าไอ้ปืนที่เราใช้นี่มันปืนของลุยส์แน่เลยเมื่อกี้อะไรผ่านหน้าไปคิดเอง
อุ้ยสนุกละสิสนุกละสิคือได้เวลาสุดแล้วละสิสนุกละสิโอ้ยหลักเลดนายเดี๋ยวทำไมเลดนายขนทำไมเลดนายลูอิสมันดูนิ่งจังเลยมันโฟกัสเร็วกว่าคนผมอีกป่ะไปทางหน้าไม่มีตัวอะไรรีโหลดไปก่อนอีกแล้วยังอีกเฮ้ยเดี๋ยวไม่กระโดดหรอคิดว่านี่เป็นสูตรสนุกหรือไงข้างหน้าโอเคแต่มันตายไปแล้วอะไรละ โอ๊ยร้อนโอเคถอนคำพูดต้นจอบนิดนึงอ่ะถึงจะเล็งได้หรือเมื่อกี้นี่มันช่วงเล่นด่วนหรือผมลนยิงไวเองก็ไม่รู้โอ้เล่นความเร็วไม่ละพวกอ้าวจบแล้วเหรอ This it ถึงละยังหรอกมีแค่พื้นเริ่มต้นเท่านั้นอ้าวจุดแวะพักเติมเสบียงใช่ไหมอ๋อแต่ดูเหมือนเราไม่ได้แวะพักอยู่คนเดียวนะเฮ้ยเราได้ยินเสียงคุยแสดงว่ามีตัวนั้นอยู่เสียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดโอ้ยอย่าตื่นไหนฟะเสียงระเบิดเนี่ยมาจากข้างในติดครับจวน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 เละกันหมดเลยลีออนเมื่อกี้ผมเจ็บปะเนี่ยผมมองไม่ทันว่าเลือดตัวเองลดไหมเสียงมันอยู่ไหนนะนี่ไงสมุนไพรแดงโอ้มีแต่แบบผสมแดงนี่มีเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่มีของให้เก็บแล้วเหรอว่าไงยังมีอยู่มีเงินจากตัวอะไรตายแถวนี้ด้วยเหรออ๋ออีกตัวนั้นเรายังไม่ได้เก็บของเสียงอะไรปะนี่ไงของให้เก็บอะไรเอ่ยโอเคมันใส่ได้กี่เม็ดอะใส่ได้2เม็ดใส่สีฟ้ารัวๆแล้วกันโอเคคืนได้มาคูณ 1.2 หมดแล้วเนาะไปต่อเลือดเราอย่าไปต้องกินยาก็ได้แต่กันพาวเดอร์ค้าอะไรไม่ได้กระสุนเอามาไว้นี่โอเคเป็นระเบียบไม่มีของให้เตะเพิ่ม อะไรเอ่ยกันพาวเดอร์2กระสุนปืนพกเยอะแล้วนะเราสะสมไว้รอคราฟอย่างอื่นดีกว่า alright โอเคไปกันเลยประหยัดนั่นอีกรอบเลยอะไรเล่าลีออนออกจะสนุกแบบนี้ไปเร็วกว่าด้วยนะโอ้ยแล้วมันโอ้ยโอ้ยแล้วมันโค้งอีกแล้วเนี่ยแล้วมันโค้งอีกแล้วเนี่ยเออยังอีกอุ้ยอะไรถล่มย่าทนร้อนนิดนึงนั่นแหละครับพี่น้องไม่โดนด้วยไ
คพี่เลื่อยไปไหนละพี่เลื่อยเอ้ยสนุกเหรอใช่มันก็สนุกดีโอ้ยยิงไม่ทันมันก็สนุกดีนะถ้าไม่มีกลัวอะไรมาไล่ล่าโอ้อะไรน่ะเห็นอะไรแดงๆเลยยิงไว้ก่อนถังมีโหลดไว้ที่เลื่อยไปไหนแล้วเนี่ยมาแน่มาแน่ทางนี้ด้านนี้โอเคมีโหลดทำไมอ่ะมันร้องทำไมรีโหลดตอนนี้อย่า ยิงรัวเป็นปืนกลเลยเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวตัดจังหวะที่ไหนรีโหลดแล้วสุดท้ายแล้วไอ้บ้าโอเคสะทางถูกใช่ไหมถูกถูกยอดโอเคว่าอะไรอ่ะดูสิไอ้นั่นแหละรังขนที่พ่นแมลงที่มันขนมาฮะรังแมลงเหรออยู่เนี่ยหรือรังรัดปากัดเฮ้ยนี่ร้องกันเล่นใช่ไหมเหยียบเล็ดเฮ้ยเอาจัดฮะเสียงอะไรอะไรนี่ร้องกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โดนโอ้ยาลุยส่งมือมาหน่อยได้ไหมขึ้นมาเพื่อนนายน่าจะนับ1 2 3ก่อนไม่ใช่ไงซันโจจังหวะนั้นมันนับได้เหรอถามจริงให้ตายเถอะแต่อย่างน้อยมันก็ได้ผลนะโอเคเรากลับไปลิฟต์กันดีกว่าโอเคเซฟแล้วไปลิฟต์ต่อเลยจะมีอะไรมาขวางอีกมั้ยเนี่ยไปลุยต่อใช่มั้ยทางนี้ถูกป่ะไม่มีทางขอพักหน่อยเถอะสงสัยคนจะใช้ทางอ้อมแล้วนะหน้ามาเถอะอย่าบ่นเลยโอ้ยไอ้หน้าตูดด่าฉันหรือด่าลิฟถามจริงฮะโอเคต้นอ้อมไกลแค่ไหนนี่แหละคำถามทุกอย่างรีโหลดเต็มแล้วเนาะโอ้โหเอ๊ะเฮ้ก็แรงอยู่นะนัดเดียวจอดเลยค่อยๆบินมาด้วยนะอะไรรอรับผู้โดยสารเหรอคือบินมานิ่งๆเลยคืออะไรฟะสมุนไพรเหลืองไปขอเก็บของอื่นก่อนไม่เหรอ Stay sharp. These guys have camouflage. มาใกล้ๆหน่อยไม่มาแลนทอดอ้าวไอ้นี่อย่าไปตายเอาไปพวกมาเพิ่มถอยไปไกลๆเลยจะทำไมก็อย่างที่บอกผมก็ชอบไอ้พวกนี้อยู่นะมันดอกของดีแต่ไม่ต้องมาเยอะก็ได้ขอม่วงๆได้ไหมขอม่วงๆได้ไหมยังไม่ตายมีให้แต่ฟ้าๆวิไม่ให้ม่วงๆมาเลยอันนี้มานี่มานี่
รีโหลดมุ่งง่วงเงินเฮ้ยมันออกมาเรื่อยๆไปเนี่ยขออ่านนี้นี้ก่อนแล้วกันเขาให้ทำอะไรหลายคนต้องสูญเสียชีวิตไปกับฝูงแมลงที่ไม่มีวันจบสิ้นมันเป็นโรคระบาดโปรดทำลายทางเข้าในรังขอนในรังมหึมาขอนมันจะช่วยให้พวกเราพ้นจากอ๋อต้องทำลายจุดต้องทำลายจุดที่มันจะออกมาจากรังเหรอ4จุดมันออกมาจากตรงไหนอะนั่นใช่ไหมอ้าวตรงนี้ก็เห็นนะเดี๋ยวยิงตรงใกล้ๆนี่ก่อนดีกว่ามาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยลุยส์นายก็อย่าบังด้วยนายคงไม่อยากโดนฉันยิงใช่ไหมเพื่อนมันจะออกมาเรื่อยๆจุดกว่าก็จะทำลายอีกจุดตรงนี้ครบเออ1จุดวนรอบตรงนี้หน่อยสิข้างในนี้มีอะไรให้เก็บไหมI hate insects. Take care of them for me, would ya? How about you open fire instead of your mouth? Hey, I'm the brains. You're the brawn. เหลือจุดเดียวละแต่มองจากตรงนี้เหมือนจะไม่เห็นนะย่อยโทษทีละกันยิงผิดผมว่าไอตอนที่มันจะนอนอยู่เนี่ยคือเรายิงมันตายได้ง่ายๆมั้งคิดว่านั่นใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่นั่นหินแต่ดีใช่โอ้ยไหนพวกนี้จู่ๆก็ให้แต่เงินกันแล้วเนี่ยกระสุนปืนพกขอบคุณไม่ให้กระสุนอื่นมาหน่อยเหรอถามจริง นั่นแหละที่ต้องการแต่ก็ยังไม่เต็มอยู่ดีตรงนี้มุดเข้าไปได้ด้วยเหรอได้เหรอเหมือนทางตอนนี้จะยังเข้าไม่ได้แต่อนาคตเข้าได้มั้งมันมีระเบิดช้าด้วยหรือว่าไม่ได้หวังจะฆ่าไอ้หมอนี่นะแค่คิดว่ามันน่าจะเปิดทางก็เลยยิงอะไรเอ่ยกระสุนสไนเปอร์รีโหลดเหลือ1ในแมกกาซีนเต็ม10แล้วโอ้สมบัติอะไรแท่งทองไซส์ L มีบอร์ดไซส์ด้วยนะก่อนหน้านี้ที่เราเอาไปขายคือไซส์เล็กเหรอทางนี้มันอ๋อกลับมาตรงนี้เห็นยึกยักยึกยักอยู่นะขึ้นมาไหมโอ้ยแต่ที่แคบขอทางเลยทางหมดละมีดโอ้ยฮัลนี่ไงจุดสุดท้ายปืนพกเหลือแค่นี้เอาสไนยิงแล้วกันสองนัดโอเคทีนี้ก็คนไม่มีแมลงมันก็ลำควานแล้วแหละหืมเอ๊ะตรงนี้มุดไปไหนอ๋อฮะ took care of her request did ya
I can tell by the look on your face มาไงเนี่ยพี่พี่นี่ตั้งร้านค้าได้ทุกที่จริงๆด้วยไม่คิดว่าตรงนี้จะเป็นพี่ที่ขายของนะพี่พี่มาได้ไงเนี่ย Good stuff stranger Well then what can I do มี26แล้วเก็บไว้ก่อนขายของขายอันนี้ขายอันนี้น่าจะแค่2อย่างมั้งเงิบ Thank you มีดอัพไปเลยเต็มสักทีโอ้นี่ไงอัพขั้นสุดท้ายหมายถึงอย่างนี้เองอัพสปีดกับดาเมจ 1.5 เท่าต้นใช้ 60,000 ไม่ก็ตั๋วโอ้โอเคงั้นเรามีเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่เต็มรีโหลดไว้ผมไปได้กระสุนมาเพิ่มตอนไหนเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองเลยฮะแต่เต็มละเรียบร้อย แล้วก็สมุนไพรเหลืองยังไม่ได้เอามาผสมเลยผสมซะเลยอันนี้ไว้คู่กันเลยอันนี้มันเหลือรูปเดียวไว้นี่เลยก็แล้วกันนะโอเคเซฟก่อนดีไหมเราเซฟหรือยังไหมน่าจะยังไปกันต่อทางนี้เนาะขึ้นลิฟต์มีอะไรให้เก็บเพิ่มมั้ยเราไม่พลาดอะไรเนาะไอเทมทั้งหมดตรงนี้น่าจะได้ครบหมดละเดี๋ยวแค่ขึ้นลิฟต์ไปวิสเดี๋ยวเพื่อนต้องหันทางไหนเนี่ยหันทางนี้ชิลเนอะเหนื่อยชะมัดแต่อย่างน้อยต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้เราไม่ต้องเดินขึ้นในตอนนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจนายอยู่ดีอะทำไมนายต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคนที่ไม่รู้จักอย่างฉันด้วยฉันก็บอกแล้วไงว่ามันจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นช่วยพูดตรงๆกับฉันได้ไหมสักครั้งลอสอิลูมิดาดอสฉันทำงานให้พวกเขาเหรอแล้วไงต่อการพยายามช่วยผู้นายสองคนฉันรู้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะเห็นใครเจ็บอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหลังจากนี้ก็จริงจังให้มากกว่านี้หน่อยสิแหมพูดจารุนแรงจังเลยนะถ้าไม่พูดแบบนี้นายก็หาเรื่องพาตัวเองตายสิในที่สุดก็ออกจากหลุมบ้านนะสักทีนั่นไงล่ะอากาศที่สดใสกำลังรอฉันอยู่เฮ้ย่าก็นะหลังจากที่เราขึ้นลิฟต์ด้านหน้านี้ได้เส้นทางนั้นก็จะพาเราไปถึงไหนลุยส์นี่นายไม่ได้เจอกันนานนะไอเด็กใหม่ผู้พันคาวเซอร์นี่มันเลือดบ้าอะไรทำไมฉันแค่มาเอาของคืนเท่านั้นเองแล้วก็ฆ่าเจ้าหนูขี้ขโมยพวกนี้ด้วยตามทางง่ายออกหน้าแอชลีย์แกเป็นคนลักพาตัวเธอแกเร็วดีนี่แต่ลืมที่ฉันสอนไว้แล้วเหรอว่ามีดน่ะเร็วกว่าเยอะไม่เร็วดิเพิ่งจะเริ่มเองไอเด็กใหม่เจ้าอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเรามีแค่มีดของตัวเองโดนจุงจมูกไปแล้วหรือไงฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาฉันทำตามใจของตัวเองงั้นหรองั้นหรอฮะทำตามใจใช่ไหมยันทางนี้ก็ทำตามใจเหมือนกันอี
ไอ้บ้าดิเต้ลักพาตัวแอสลีย์ทอริออนประเทศแล้วยังยิงลุยส์มันฆ่าพวกเราทุกคนไร้เกียรติไร้ความเมตตามีแค่พลังเท่านั้นเหรอแค่พลังใช่ไหมทำไมมันผิดเหรอที่อยากจะแข็งแกร่งเหนือกว่าตัวเองในอดีตคลาวเซอร์แกมันบ้าฉันเข้าใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่น่าให้อภัยแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะทำร้ายคนบริสุทธิ์แกยังเด็กมากเกินไปยังไม่รู้ว่าอะไรถูกหรือผิดยังอยู่ในความเพ้อฝันจริงเหรอlooking too steady ไอ้บ้าเอ้ยนี่อย่าทำให้ฉันต้องไม่มีทางเลือกนะบ้าเอ้ยเก่งจริงเลยนะในคัพซีนเนี่ยลุยเล่นกันแค่นี้แหละไอเด็กไม้แกไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเดียวฉันน่าผิดหวังเกินทำเท่ไปได้ลุยลุยสภาพฉันนี่ดูแย่มากเลยใช่ไหมเพื่อนแบบนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาจะผิดหวังหน้าดูเลยนายไม่ต้องพูดอะไรแล้วล็อกนี่ไปมันเป็นคุณแจเข้าห้องหลักของฉันไปที่นั่นแล้วรักษาเอาปรสิตออกจากตัวซะแล้วก็ช่วยอัสลีรู้อะไรไหมฉันใช้ชีวิตเฮงซวยมาโดยตลอดตอนนี้น่ะนะนายคิดว่ายังไงบ้างล่ะลีออนคนเราเปลี่ยนกันได้ใช่ไหมลุยส์สุดท้ายก็มาจบตรงนี้เหรอขอบใจมากนะคนเราเปลี่ยนตัวเองได้จริงลุยส์ขอบคุณสำหรับทุกอย่างชัตเตอร์เอ็นผมคาดหวังว่าอยากจะเห็นลุยส์รอดไปจนถึงฝั่งหรือไม่ก็อย่าน้อยไปได้ไกลกว่านี้แต่ตามจริงเขาพยายามจนถึงที่สุดแล้วล่ะจนมาถึงตอนนี้คือแบบถ้าเทียบกับภาคเก่าคือบทของลุยส์ดีขึ้นมากเลยถึงจะรู้สึกเศร้าแต่ก็ประทับใจกับสิ่งที่เขาช่วยเรามาตลอดจนถึงตอนนี้นะใช้เวลาไปทั้งหมด54นาทีฆ่าไป72ตัวตาย1แล้วก็ความแม่นยำ 76% และไอ้ที่ตายเนี่ยมันก็คือหินทับโง่ๆไงโอ้โหเอาล่ะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยสำหรับพาร์ทนี้ไว้เรามาติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของลีออนจะสามารถไปช่วยแอสลี่กลับมาได้หรือไม่เพื่อให้ภารกิจลุล่วงและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลุยส์ขอมาด้วยและที่แน่นอนที่สุดผมจะต้องไปจัดการไอ้คลาวเซอร์ให้ได้อันนี้ไม่ใช่แค่ร้านแคสให้ลุยส์นะความแคสส่วนตัวด้วย จริงๆอ่ะผมไปรู้มาทีหลังว่าถ้าผมเล่นในระดับความยากกว่านี้บทสนทนาระหว่างลีออนกับคลาวเซอร์ตอนสู้กันเนี่ยจะต่างจากนี้ด้วยคือจะมีบทสนทนาในเรื่องภูมิหลังว่าทำไมคลาวเซอร์ถึงได้มาเข้าพวกฝ่ายตัวร้ายด้วยนะซึ่งน่าเสียดายเหมือนกันที่ผมไม่ได้เล่นระดับความยากสูงสุดเพราะว่าเล่นไม่ไหวจะพยายามฝึกกลับไปเล่นให้ไหวแล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมกันมาสำหรับใครที่มาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้เห็นคลิปต่อไปของผมได้อย่างทันท่วงทีนะแล้วก็ขอขอบคุณเหล่านักข้ามเวลาทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดจนถึงตอนนี้
ไว้มาติดตามชมกันใหม่นะครับกับ Resident Evil 4 Remake สำหรับวันนี้อาริกาโตกุไซมาสุ สายโยนาระมินาซัง